อันนี้ก็เป็นผักชีที่ซื้อมาจากร้านเอเชียนะคะเป็นร้านของคนจีนถุงเนี้ย1 ขีด100 กรัมราคา1 ยูโรกับ49 เซนน่าจะน่าเพราะว่าอันนี้แฟนเป็นคนซื้อมาแต่เดี๋ยวจะทำยังไงเพราะว่าถ้าทิ้งเอาไว้เนี่ยมันจะอยู่ได้ไม่นานก็จะหั่นแล้วก็เอาเก็บใส่แช่แข็งแล้วก็จะใช้ได้อีกนานๆสำหรับคนไทยที่อยู่ต่างประเทศก็เอาวิธีนี้ไปใช้นะคะจะได้อย่างน้อยก็ยังมีของที่จะเอาไว้ทำทานกันไม่ต้องทิ้ง